สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวค่ะพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันเจรภาศรีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือน้องๆตัวแทนเยาวชนอาเซียน 10+3 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่มีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการจัดงานมหกรรมภาษาศาสนาและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่1ค่ะซึ่งการจัดงานในวันที่27และ28มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะแต่ว่าความประทับใจรวมไปถึงผลของการจัดงานวันนี้รายการของเราก็จะมาติดตามกันต่อค่ะว่าการจัดงานที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดและต่อไปจากนี้นะคะผลของการจัดงานเราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นะคะกับน้องๆเยาวชนไทยรวมไปถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในงานในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับพระอาจารย์ค่ะผู้ที่คิดในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็มีส่วนร่วมมีส่วนสำคัญอย่างมากรวมไปถึงน้องๆเยาวชนอาเซียน 10+3 ด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในรายการถอดสลักข่าวค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะวันนี้รายการถอดสลักข่าวของเราเรียกว่ามีแต่ความสดชื่นแล้วก็มีแต่ความสดใสที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆเยาวชนนะคะจาก10ประเทศในอาเซียนรวมไปถึงอีก3ประเทศที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมภาษาศาสนาและวัฒนธรรมอาเซียนที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะและในช่วงนี้ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะทั้ง4ท่านเพื่อที่จะมาร่วมพูดคุยกันถึงผลของการจัดงานว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะท่านแรกค่ะกราบนมัสการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาหันสาธรรมมหาโสผู้อำนวยการสถาบันภาษาผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนมัสการค่ะนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้เรามีน้องๆเยาวชนอาเซียนนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรา2ประเทศด้วยกันนะคะเริ่มจากคนแรกนี่นะคะมิสเตอร์ชินไคยิ่งหรือว่าน้องเควินเนี่ยนะคะจากประเทศมาเลเซียค่ะรวมไปถึงคนที่2นี่นะคะนั่นก็คือน้องทางด้านของมิสปาร์คซูบินนะคะตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็คนสุดท้ายนี่นะคะก็คือทางด้านของผู้แปลแล้วก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดน้องๆอย่างมากก็เหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะน้องตองนะคะอรวรรณประถมวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมาเลเซียนี่ต้องทักไปนะอัปปะกะบาอัปปะกะบาอันยองฮาเซโยน่ารักมากๆเลยแล้วก็ใส่ชุดประจำชาติมาด้วยนะคะน่าเสียดายที่วันนี้นี่ไม่ได้ใส่นะคะเป็นชุดไทยมาไม่อย่างนั้นนี่ต้องแบบสู้กันนิดนึงนะคะก่อนอื่นคือต้องนมัสการถามพระอาจารย์ก่อนค่ะในส่วนของการจัดงานที่ผ่านมา2วันเต็มๆเลยนะคะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดคะมีคนเข้าร่วมงานประมาณ 3,700 คนค่ะเป็นทั้งพระสงฆ์นิสิตนักศึกษาแล้วก็เด็กนักศึกษานักเรียนในเขตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละคนก็ได้รับประโยชน์มากมีความสุขมีการแสดงที่หลากหลายได้ชิมอาหารค่ะได้ดูวัฒนธรรมโดยเด็กอาเซียนที่มาร่วมแสดงก็ถือว่าทุกคนมีความสุขมีแต่รอยยิ้มที่ได้เจริญพรค่ะนะคะในส่วนของการจัดงาน2วันเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอหรือว่าจริงๆแล้วยังอยากจะเพิ่มจำนวนวันในส่วนของการจัดงานอีกเพราะว่าต้องยอมรับว่าคืออย่างตัวดิฉันเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเหมือนกันเป็นพิธีกรในการด้วย2วันนี่น้อยไปไหมคะอาจารย์2วันอาจจะมาคิดว่าน้อยนะฮะในแง่ของกิจกรรมต่างๆแต่ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กและกับพระเจ้าพระสงฆ์แต่สำหรับเด็กอาเซียนที่มาร่วมงานกับเราคือ10+3แล้วเนี่ยเขาก็ต้องลงพื้นที่แล้วหมายถึงว่าลำพังแค่2วันไม่พอสำหรับเขาเขามา25เขากลับวันที่4วันที่3ทีมงานของพวกเราในนามของมหาจุฬาโดยท่านอธิการบดีให้การสนับสนุนพระพรหมบัณฑิตท่านให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพาเด็กไปที่อยุธยาไปวาดภาพพาเด็กลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกษไปกินไปนอนกับชาวบ้านไปอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่จริงไปดำนาด้วยกันเพื่อจะได้เข้าใจที่มาของคำว่าข้าวที่มัดกันเป็นดวงเดียวมาได้ยังไงพาเด็กไปปลูกต้นไม้ร่วมกับหมวดวิชัยพาเด็กไปทาสีโรงเรียนไปเล่นกีฬาไปสอนหนังสือแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไปแสดงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันกับคนในพื้นที่ด้วยอาจจะมาคิดว่าตลอด7-8 วันที่ผ่านมา
เขาซึมซับบทเรียนนี้ได้อย่างมากมายท่ามกลางบรรยากาศที่เราอยากให้เป็นก็คือเอกภาพในความแตกต่างแม้เขาจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เขาเป็นอย่างเดียวก็เป็นเอกภาพในการใช้ชีวิตด้วยกันเจริญพรค่ะจากที่น้องๆเยาวชนนะคะอาเซียน10บวก3ก็คือเพิ่มมาอีก3ประเทศก็คือในส่วนของญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยนะคะจำนวนทั้งหมดค่ะเยาวชนอาเซียนในครั้งนี้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ท่านทั้งหมด24ท่านบวกกับสตาฟอีก7-8ท่านทำใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเจริญพรค่ะนะคะระยะเวลาแล้วครับอาจารย์ที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ8วัน8วันใน25จะกลับวันที่4เจริญพรนะคะจากที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะคะฟีดแบคหรือว่าผลตอบรับที่อาจารย์ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันแรกที่เขามาร่วมกิจกรรมนี้เป็นยังไงคือเวลาพบกันวันแรกต่างคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างประเทศความรู้สึกก็ต่างกันเพราะเป็นแต่พอมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกัน8วันระหว่างเขาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นจริงๆคือแม้จะมีความต่างกันแต่ชีวิตของเขามีความเป็นเอกภาพมีความสมัครสมานสามัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่เราเห็นภาพชัดเลยว่าเห็นภาพระหว่างเด็กกับชาวบ้านที่เขาพยายามจะหลอมรวมกันเพราะว่าไปบ้านเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออาตมาบอกเขาทุกคนว่าWe are all one family เราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันคุณเป็นพี่เป็นน้องกันเรามาพบกันทั้งนี้มาหาคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเวลาได้ใช้ชีวิตเขาอยู่กับโฮมสเตย์คืออยู่กับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ชาวบ้านแยกๆกันไปอยู่ฉะนั้นเวลากลับจะแยกออกจากกันทุกคนก็มีความห่วงให้อะไรหาแล้วหลายคนก็บอกเลยว่าเรากลับไปครั้งนี้กลับไปบ้านของเราถ้าเรามีลูกถ้าเราแต่งงานแต่งการเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ของเรากลับมาที่บ้านท่าคอยนางจังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งเจริญพรค่ะนะคะที่ระหว่างที่พระอาจารย์นี่นะคะกำลังพูดเนี่ยนะคะก็จะมีภาพของน้องๆเยาวชนอาเซียนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราในห้องส่งด้วยกับรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะสังเกตว่ามีหลากหลายเชื้อชาติมากๆนะคะจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะคะพระอาจารย์ว่าถ้าจะพูดถึงมจร.นะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือว่าเป็นเลิศมากในเรื่องของภาษานะคะเรามีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอาจารย์นะคะแล้วก็บุคลากรเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมเหลือเกินเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถาบันภาษาเองนะคะในครั้งนี้ค่ะเรามองว่าผลที่เราได้รับจากการจัดงานเราจะนำมาพัฒนาปรับปรุงหรือว่าเพิ่มศักยภาพของสถาบันภาษาของเราอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้อาตมาคิดว่าได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะมหาจุฬามีมอตโต้ของตัวเองว่าภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราพยายามจะทำทั้งหมดเนี่ยภาษาจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาพวกเราไปหาพี่หาน้องข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาไปหาพี่หาน้องของเราในประชาคมอาเซียนบวก3ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากอย่างครั้งแรกเวลาน้องๆมาเนี่ยมาเจอกันแต่ละคนแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาแต่ละภาษาก็อาจจะมีความเกรงๆกันสักนิดนึงแต่ว่าพอได้เข้าค่ายทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนก็เหมือนได้ละลายพฤติกรรมแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะทีนี้ค่ะในส่วนของการจัดงานในวันนั้นเนี่ยเสียงตอบรับนอกจากน้องๆเยาวชนอาเซียนแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะมีสถาบันการศึกษาหลายสถาบันมากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แต่ละคนมีความรู้สึกว่านั่นเป็นครั้งแรกจริงๆที่มีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่มีการหลอมรวมมาระหว่างศาสนาภาษาและวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ด้วยกันมางานเดียวก็คุ้มเพราะว่าเราทุ่มเทแรงกายแรงใจครั้งนี้เพื่อให้เด็กในชุมชนได้รับประโยชน์เพราะว่ากี่ครั้งแล้วล่ะที่เวลาเราจัดงานเรามุ่งมักจะมุ่งไปหาคนอื่นแต่เราไม่ได้มุ่งมาหาเด็กในพื้นที่ฉะนั้นการจัดงานวันนั้นเด็กจึงมากันเป็น 2-3 พันคนเพื่อจะมาซึมซับบทเรียนเพราะปีหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันนั้นคือเป็นการเปิดหูเปิดตาของเขาอย่างเต็มภาคภูมิค่ะนะคะถ้าพูดถึงความพร้อมนะคะในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะคะในบ้านเราพระอาจารย์มองว่าเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดวันนี้มีความพร้อมมากยอมถามเด็กดูเลยก็ได้เขาลงพื้นที่เนี่ยเด็กจะตอบยังไงเนี่ยจะมาคิดว่าน่าสนใจมากพอเขาลงไปแล้วเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยว่าเราว่าพร้อมมานานแล้วเจริญพรค่ะนะคะจากนี้ต่อไปค่ะต่อยอดในส่วนของการจัดงานหรือว่าโครงการครั้งต่อไปที่เกี่ยวกับอาเซียนยังจะคงมีอีกนะคะเราจะมีครั้งที่3ต่อไปอีกโครงการภาษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเทศกาลของเราเราต้องทำต่อไปเราหยุดยั้งไม่ได้เราต้องทำต่อไปแล้วเด็กที่เราอยู่ด้วยกันคือค่ายเยาวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพก็ต้องทำต่อไปกลับจากวันนี้ไปแล้วความรู้สึกดีๆไมตรีที่ดีที่มีต่อกัน
ขาจะต้องทำเรื่องนี้ต่อไปกลับไปบ้านของเขาต้องนำประสบการณ์ไปคุยต้องไปสร้างกิจกรรมเพื่อส่งกิจกรรมมาให้เราดูแล้วเราก็จะไปเยี่ยมเขาถึงบ้านของเขาเนี่ยนะคะพระอาจารย์คาดหวังอะไรคะกับการเปิดประชาคมอาเซียนทั้งในบ้านเราเองแล้วก็รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยคาดหวังว่าอย่างที่ตมาพยายามจะย้ำคือสันติภาพของเยาวชนคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในประชาคมอาเซียนเขามีความแตกต่างกันด้านภาษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมคำถามคือเราจะต้องหลอมรวมให้กลายเป็นหนึ่งได้ยังไงเพื่อผนึกกำลังในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเข้าใจแล้วเดินหน้าต่อไปอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในอนาคตนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจทำเพราะว่ากว่าจะมีงานนี้ได้ก็ใช้เวลายาวนานถึง1ปีในการเตรียมงานแล้วก็จะมีโอกาสต้อนรับน้องๆเยาวชนมากถึง13ประเทศด้วยกันนะคะทีนี้เรามาคุยกับเยาวชนอาเซียนกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะพักชมสิ่งน่าสนใจนะคะอย่างน้องเควินนี่ก็จากประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็น้องซูบินจากเกาหลีใต้นะคะวันนี้ก็ใส่ชุดประจำชาติมาแบบเต็มยศเลยเควินแบบ look like too handsome thank you very much okay have you ever been to Thailand yeah I've been to Thailand about 2 times been to Chiang Mai and Bangkok once เขาก็เคยมาบ้างอะไรเงี้ยเนาะ and ซูบินด้วยนะคะซูบิน you are very beautiful นะคะ have you ever been to Thailand before no this is the first timeต้องฟองบอกถามเขาหน่อยดีกว่าว่าเวลาเขาทำกิจกรรมนี้นะคะในส่วนของการร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมโปรเจกต์สำคัญนี้เนี่ยเขามีหน้าที่หรือว่าบทบาทอย่างไรในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คะWhat is your in your point opinion What is your role during this camp How do you feel about this? Oh, I feel so touching and I did a lot ofthings that I haven't done before so it'll be a life-changing experience for me yes นะคะก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะคะในการทำกิจกรรมในหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะ and how do you feel about impressing in Thailand when I went to Sri Sakit province the people was smiling for me and theyYeah, I feel like they're daughters, so I feel so touching. And the kids were smiling for me, and it was so pure. Yeah, I really like that. ก็ประทับใจในเนาะคนไทยนี่ก็สังเกตได้นะคะคือเธออาจจะขี้อายแล้วก็เขินสักเล็กน้อยไม่รู้เหมือนกันว่าพร็อพบนศีรษะอาจจะหนักไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะKevin, same question. Impression towards Thailand. I think thatthis is a time that I've been to Thailand. I've been to a very rural place, which I can see different type of living in world. During ASEAN community, there are places which are rich and poor. So this time I'm very honored that I'm in the poor place. So looking at them, the culture, what are they doing now? And this is the type of the impression I have. Mm-hmm. And the impression is.Thailand is just wonderful. And then I know, do you like Thai food very much? Yes or no? Oh yeah, yeah, yeah. Example such as Thai food. Thai food? Tom Yam Goong. Tom Yam Goong. Oh, it's very nice. Spicy. Oh, yeah. Come on. Do you like Thai food? Yeah, of course. I really like it. Example. Oh, I like Tom Yam too, and.I like all of the spicy things. Yeah. อะไรที่รสจัดๆเนาะแสดงว่าต้มยำกุ้งนี่ดังจริงนะคะนี่มาถึงเรื่องอาหารการกินแล้วคะพระอาจารย์เราเองต้องปรับให้เป็นรสชาติหรือวัฒนธรรมที่เป็นอาหารไทยไหมคะอาจารย์หรือว่าไปอยู่ที่นั่นเขาทานอาหารท้องถิ่นนะฮะเพราะก็อยู่กับไร่กับนาอยู่กับจังหวัดต่างจังหวัดฉะนั้นวิถีชีวิตคือชนบทจริงๆใส่บาตรตอนเช้าดำนาด้วยการปลูกต้นไม้ด้วยการทาสีสอนเด็กนักเรียนเตะฟุตบอลกับเด็กนักเรียนไปแลกเปลี่ยนฟ้อนรำด้วยการไปเป่าแคนอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เขาลงพื้นที่เขาได้สัมผัสพวกนั้นคือไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นจริงๆนะคะอาหารก็จะเหมือนกันเจริญพรแล้วก็รับประทานร่วมกันพื้นบ้านพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านนะคะแต่ต้มยำกุ้งเขาก็ได้ทานแล้วใช่ไหมเขาอยู่ที่กรุงเทพก็ได้ทานนะนะคะเอาละค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่ฉันขอกราบนมัสการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาหันสาธรรมหาโสค่ะผู้อำนวยการสถาบันภาษาผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะซึ่งพระอาจารย์ยังคงอยู่กับเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีน้องๆเยาวชนอาเซียนอีกหนึ่งท่านจากประเทศเวียดนามมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนนะคะเชิญพรขอบใจค่ะนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com